บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลอะซีมอัมมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับขอเทสเสียงก่อนนะครับนะฮะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะอินชาอัลเลาะห์นะครับตอนนี้ก็เสียงก็ได้เวลาก็ไอเลยนะฮะก็วันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะนำเรื่องราวต่างๆนะฮะมาพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็เป็นเนื้อหาที่จะมาขมวดปมแต่ละเรื่องแต่ละราวที่จะเกิดขึ้นในสังคมเราผมก็มาพูดคุยกับพี่น้องวันนี้ปรากฏว่าทางของทางของทีมนะฮะทีมหมูป่านะฮะทั้ง11 13ชีวิตนี่นะครับก็ได้รอดพ้นนะครับได้ออกมาจากถ้ำทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าเราก็ดีใจด้วยนะครับซึ่งลุ้นกันมานานบางคนนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะเพราะว่ารอการช่วยเหลือจนกระทั่งครบไปนะทุกคนก็ดีอกดีใจนะครับแม้ว่าจะมีการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนะครับไม่ว่าจะการสูญเสียชีวิต1ชีวิตหรือว่าการสูญเสียทรัพย์สินแล้วก็เสียกำลังทรัพย์มากไปเพียงใดก็ตามแต่ชีวิตคนก็ยังเป็นชีวิตที่เราจะต้องรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามหน้าที่เราก็คือหน้าที่ที่เราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็เอาใจช่วยนะครับนะฮะส่งกำลังใจไปแม้กระทั่งดูอาก็ตามนะครับก็ดีใจด้วยนะฮะผมเองก็ไม่ได้ตามข่าวเพราะว่าวันนี้คุยกับบังอุสนะฮะทีมงานแล้วก็เพิ่งกลับไปสักครู่นี้เองนะครับก็เลยไม่ได้ติดตามข่าวแต่รู้จากพี่น้องส่งทางเฟซมาบอกว่าปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้ง13ชีวิตแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของความที่อยากรู้มากที่สุดคือเขาใช้ชีวิตในถ้ำจะยังไงถ้าเป็นเราเป็นผมเป็นพี่น้องไปอยู่ติดถ้ำเนี่ยผม นะไม่มีอะไรจะกินนะนอกจากน้ำที่อยู่ในถ้ำเนี่ยที่มันมาจากข้างบนนี่นะครับเราจะอยู่อย่างไรเนี่ยอันนี้พูดถึงตามอาดาสนะครับแต่ว่าด้วยแต่กระตักเด็ดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาแน่นอนนะครับอายันนะที่อัลลอฮ์แต่วิธีที่เราจะต้องปฏิบัติวิธีที่เราต้องแก้ไขในการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องได้ศึกษาหาความรู้ก็ดีเหมือนกันนะครับวันหนึ่งเราอาจจะอยู่ในถ้ำก็ได้นะครับติดถ้ำก็ได้ใครจะไปทราบเหมือนกับเด็ก12คนนี้กับครูอีก1คนที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องติดอยู่ในถ้ำเมื่อน้ำมันไหลมาเพื่อนไม่สามารถออกไปทางคางเข้าได้มันก็เดินไปข้างหน้าสุดท้ายก็ออกไม่ได้นะครับ อย่าว่าแต่ออกมาแบบปกติเลยนักประดาน้ำนี่ยังใส่หัวนะครับนะให้เกจิอาจารย์ขนาดไหนก็ตามก็ลำบากเหมือนกันนะในการที่จะเข้าไปในถ้ำแบบนี้โดยการดำน้ำไปเอาละครับก็สิ่งที่เราตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็เอาใจช่วยก็เสร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เป็นเรื่องของเราละครับนะวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าพุทธถามอิสลามตอบวันนี้เนี่ยให้พี่น้องชาวพุทธได้เข้ามาถามนะครับหรือพี่น้องที่เป็นมุสลิมที่ถูกคำถามของคนต่างศาสนิกถามแล้วเราอาจจะตอบไม่ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ผมก็จะทำหน้าที่ตอบให้เท่าที่ผมมีความรู้นะครับแล้วก็พี่น้องก็จะเอาคำตอบเนี้ยไปตอบกับพี่น้องต่างศาสนิกหรือพี่น้องอาจจะยังไม่อาจจะโดนถามคำถามแต่ว่าถ้าหากว่ามีคำถามนี้มาเนี่ยจะได้ตอบกับเขาได้นะครับฉะนั้นวันนี้เราต้องทำการด่าวะนะครับการเรียกร้องเชิญชวนทั้งที่เป็นมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็ต้องสร้างความเข้าใจให้กับเขาด้วยทำไมยังมีปัญหาเรื่องการคุมฮิญาบในโรงเรียนสามัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาไม่เข้าใจครับนะเขาไม่เข้าใจว่าทำไมมุสลิมต้องคุมฮิญาบทำไมเด็กมุสลิมซึ่งทำไมไม่ถูกยกเว้นอะไรประมาณนี้นี่คือความการสร้างความเข้าใจแม้กระทั่งข้าราชการที่ไม่ใช่มุสลิมที่จะต้องลงไปปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดหรือไปในชุมชนหรือไปในดินแดน
มุเกมนะครับของคนที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเรามีปัญหาในอดีตนะครับก่อนหน้านี้ที่ใน3จังหวัดที่มีข่าวออกมาว่าทหารเนี่ยพาสุนัขไปเดินในกุโบร์พาสุนัขขึ้นไปในบ้านของพี่น้องมุสลิมเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำเนี่ยต้องถูกอธิบายฉะนั้นอะไรคืออธิบายที่ดีที่สุดคือการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องต่างศาสนาด้วยแล้วก็สร้างความเข้าใจนะครับหรือสร้างความเข้าใจนะครับในส่วนของในของมุสลิมเราด้วยนะครับฉะนั้นการที่เราจะอธิบายให้เขาได้เกิดความเข้าใจนั้นเราต้องมีคำชี้แจงไปบอกเขาบนพื้นฐานของศาสนาไม่ใช่พื้นฐานของความคิดเราหรืออารมณ์ของเราพี่น้องต่างศาสนานะครับพี่น้องเขามีจิตใจที่กว้างขวางนะผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาถูกสอนให้ปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยก็เป็นจิตใจที่อบอ้อมอารีเป็นจิตใจที่มีความเมตตาเป็นทุนอยู่แล้วแล้วอิสลามสอนให้มีความเมตตานบีบอกว่าอิรฮามูมันฟินอัรดีพวกท่านทั้งหลายจงเมตตาบุคคลที่อยู่บนพื้นแผ่นดินนี้อย่าทำกุมมันฟิสมาและบุคคลที่อยู่ในชั้นฟ้าเนี่ยจะเมตตานะครับจะเมตตาพวกท่านทั้งหลายนั่นหมายรวมว่าการที่เรานั้นมีความเมตตาต่อพี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเพราะนบีบอกมันฟินอัรบุคคลที่อยู่บนพื้นแผ่นดินนี้อิรฮามูจงเมตตาเขาด้วยเถิดแล้วบุคคลที่อยู่ในชั้นฟ้านั่นหมายถึงว่ารวมถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับอย่าทำกุมจะเมตตาคนที่เมตตาบุคคลที่อยู่บนพื้นแผ่นดินนี้นั่นแสดงเห็นว่าพื้นฐานเดิมเนี่ยพี่น้องต่างศาสนาเขาไม่รู้เราหน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องทำให้เขารู้ว่าอิสลามกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างไรอิสลามสอนเรื่องนี้อย่างไรอิสลามเป็นผู้ที่สร้างความเข้าใจเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับให้กับคนอื่นเนี่ยได้เข้าใจในทางนำของอิสลามหรือได้เข้าใจบทบัญญัติของอิสลามเพราะว่าคนต่างศาสนาเขาไม่ได้อ่านกุรอานนะครับเขาไม่ได้อ่านหะดีษแต่เขาจะอ่านจากตัวมุสลิมมุสลิมตวงช่างไม่โกงตาช่างแถมยังให้เพิ่มอีกนี่เขาดูจากตรงนี้มุสลิมพูดจาไพเราะมุสลิมไม่โกหกมุสลิมไม่ดื่มเหล้ามุสลิมนั่นมุสลิมนี่ที่เป็นบทบัญญัติเนี่ยมันเป็นการสอนให้พวกเขาได้รับรู้ถึงความงามหรือแง่งามของความเป็นอิสลามพี่น้องจำได้ไหมครับว่าพี่น้องชาวปัตตานีรัฐปัตตานีเข้ารับอิสลามเพราะใครไม่ใช่เพราะโต๊ะครูนะฮะกลับกลายเป็นว่าเข้ารับอิสลามเพราะว่าพ่อค้านั่นแสดงเห็นว่าทุกคนทำหน้าที่ของความเป็นมุสลิมแสดงศักยภาพของความเป็นมุสลิมจนกระทั่งให้คนที่มีอากีดะห์ต่างกับเรามีความเชื่อต่างกับเราเขาได้ยอมจำนนต่อคำสอนของอิสลามการที่คนต่างศาสนิกไม่เข้ารับอิสลามนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่การที่เราทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเราเขาไม่ได้โจมตีเราเขาไม่รังเกียจรังงอนเรานั่นแหละคือเป้าหมายของเราครับหน้าที่เราบอกเขาอธิบายเรื่องอิสลามส่วนเขาจะรับหรือไม่รับนั่นลายอิกรอฮาฟิดดีนอิสลามไม่มีการบังคับใครทั้งสิ้นให้มาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามไม่มีว่ะเป็นไปไม่ได้ครับอัลลอฮ์สั่งไว้ว่าลายอิกรอฮาฟิดดีนไม่มีการบังคับในศาสนาเขาจะเข้ารับอิสลามด้วยกับการยอมจำนนของเขาด้วยการเชื่อมั่นว่าโลกนี้ต้องมีผู้สร้างเขาเกิดมาโดยธรรมชาติโดยบังเอิญเป็นไปไม่ได้นั่นเขาคิดเขาใคร่ควรฉะนั้นหน้าที่เราทุกคนต้องทำหน้าที่ในการเผยแผ่ไม่มีบทบัญญัติหนึ่งนะครับพี่น้องศาสนาบอกว่า3ประการที่อัลเลาะห์จะไม่เอาโทษ3ประการที่อัลเลาะห์จะไม่เอาผิด1บุคคลที่เป็นเด็กยังไม่อาเกนบาเล็ก2บุคคลที่เป็นบ้าสติฟั่นเฟือน3ศาสนาไม่ไปถึงเขาเมื่อใดก็ตามที่ศาสนายังไม่ไปถึงเขาเนี่ยเขาไม่มีความผิดนะครับถ้าเขาตายในสภาพที่อิสลามไม่ไปถึงเขาเนี่ยเขาก็ได้เข้าสวรรค์นะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าอิสลามสอนอะไรไม่มีใครมาบอกเขาฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์บนโลกดุนยานี้ทำหน้าที่ของเราครับด้วยความนอบน้อมด้วยความถ่อมตนด้วยความพี่นอบพี่ทำด้วยความสุภาพทำไมนักเผยแผ่ศาสนาของคริสเตียนเขาถึงเน้นเรื่องนี้คือความสุภาพ
มุสลิมมีจริยธรรมที่งดงามมีการอ่อนน้อมถ่อมตนมีเรื่องของความอารุ่มอร่วยมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะการยิ้มนบีบอกเป็นซอดาเกาะนี่แค่เรื่องเดียวนะครับที่นบีสอนเนี่ยถ้าเราไปใช้ในใครก็รักนะครับเจอใครก็ยิ้มแต่ก็อย่ายิ้มทั้งวันนะฮะพอยิ้มทั้งวันนี่มันน่าจะไม่สบายนะฮะมันจะอาจจะไปซี่ของกำลังจะกำลังจะไม่สบายนะครับกำลังจะนะอาจจะเป็นหรือเป็นบ้าไปนะฮะก็ว่ากันไปนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่บอกกับพี่น้องว่าวันนี้เราต้องทำหน้าที่ของเราผมมีคำถามที่พี่น้องได้ถามเข้ามานะครับโดยที่ทั้งทางตรงและทางอ้อมผมขอให้เครดิตนิดหนึ่งนะครับว่าผมได้ฟังผมไม่เห็นพี่น้องเขาแชร์มาก็คือหัวข้อว่าพุทธถามมุสลิมตอบโดยมีอาจารย์อาลีเสือสมิงผมก็เลยดูความรู้สึกว่าชอบชื่อนี้มากผมก็เลยมาเปลี่ยนว่าเป็นพุทธถามอิสลามตอบหมายความว่าศาสนาพุทธถามศาสนาอิสลามตอบศาสนาพุทธถามและศาสนาอิสลามตอบผมอาจจะเป็นผู้ตอบแต่ตอบด้วยกับศาสนาอิสลามมาตอบนะครับผมจะใช้อะไรล่ะนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยหล่อดูเนี่ยไอแพดนี่นะอ่านสื่อเยอะนะฮะมึนแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะนะครับก็จาก iPad นี่ผมจะต้องไปเอามาคำถามมาฉะนั้นบางคำถามที่พี่น้องถามมาพี่น้องครับพี่น้องก็อะไรนะเขียนมานะครับว่าตรงไหนที่ผมไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่ามันอาจจะเลยหรือถูกตัดไปเนี่ยพี่น้องก็นะพี่น้องก็ถามมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจ่ายคำถามแรกนะครับนะครับนิดนึงนะฮะผมเปิดไว้ก่อนนะเผื่อกลับมานะครับอินชาอัลเลาะห์ผมอยู่กับพี่น้องประมาณ1ชั่วโมงเนาะนะเราเจอกันวันละนิดวันละหน่อยเจอกันทุกวันนะครับรักกันไม่ต้องเยอะนะครับรักกันน้อยๆนะนิดๆสิกิๆนะครับมลายูนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับถ้าภาษาใต้อีดเดียวรักกันอีดเดียวนะรักกันอีดเดียวเท่านั้นนะครับนะแต่รักนานๆนะแล้วก็อยู่ได้นะครับคำถามแรกนะครับทำไมเพื่อนที่เป็นอิสลามไม่ยอมเข้าบ้านเราซึ่งเราเป็นพุทธโดยให้เหตุผลว่าในบ้านเรามีพระพุทธรูปอยู่จึงเข้าไม่ได้ผมชอบคำถามนี่พี่น้องต่างศาสนิกนะครับชอบคำถามคนเหลือเกินนะเอาใหม่ถ้าเป็นพี่น้องจะตอบพี่น้องต่างศาสนิกว่ายังไงพี่น้องต่างศาสนิกถามมุสลิมว่าทำไมเพื่อนที่เป็นอิสลามไม่ยอมเข้าบ้านเราซึ่งเราเนี่ยเป็นพุทธโดยให้เหตุผลว่าในบ้านเรามีพระพุทธรูปอยู่จึงเข้าไม่ได้นะครับพี่น้องใจร่มๆเลยนะครับข้อที่หนึ่ง อิสลามเนี่ยไม่อนุญาตให้มีรูปปั้นรูปเจเวตอยู่ในบ้านรูปปั้นรูปเจเวตอยู่ในบ้านของมุสลิมแม้ว่ารูปปั้นรูปเจเวตนั้นจะเป็นรูปปั้นที่ไม่เกี่ยวกับการเคารพสักการะเช่นมันมีรูปกระต่ายอยู่หน้าบ้านรูปช้างอยู่หน้าบ้านไม่ใช่รูปเคารพเลยนะฮะแต่ว่าเป็นรูปปั้นช้างเป็นรูปตะแปะตะแปะนี่อะไรตกปลาเนี่ยเป็นรูปตะแปะเลยการที่มีรูปปั้นมาวางไว้ในบ้านเนี่ยอิสลามเนี่ยไม่อนุญาตเพราะศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลายะดะคุลุนมะลาตะดะคุลมะลาอิกะตุบัยตันฟีฮิซูเราะตุนวะลากันบุนบางหะดีษบอกว่าวัตตะมาซีลมาลาอิกะทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์ที่คอยรับใช้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับจะไม่เข้าบ้านมุสลิมโดยบ้านมุสลิมหลังนั้นมีรูปปั้นรูปจุเวตหรือรูปภาพคนกับรูปภาพสัตว์รูปภาพละไว้ไม่ต้องพูดถึงเป็นรูปภาพคนรูปภาพสัตว์เนี่ยเราจะไม่พูดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะประเด็นมันก็จะแตกแต่ว่าเป็นที่ต้องห้ามนั่นแหละครับแต่เราวางไว้ก่อนเราเอารูปปั้นรูปเจเวตฉะนั้นรูปปั้นรูปเจเวตเนี่ยจึงไม่อนุญาต
ถูกไม่ถูกอนุญาตให้บ้านมุสลิมบ้านใดนำสิ่งเหล่านี้ไว้มาในบ้านแม้ว่ารูปปั้นนั้นจะไม่เป็นที่เคารพสักการะของใครเลยก็ตามเช่นรูปปั้นนกรูปปั้นสัตว์ต่างๆอันนี้ก็คือไว้ในบ้านมุสลิมไม่ได้เพราะทูตสวรรค์ผู้ที่รับใช้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์คือชื่อนามของพระเจ้าที่สร้างนี้นะครับที่สร้างดุนยานี้โลกนี้นะครับแล้วก็สร้างสรรพสิ่งแล้วก็สร้างมนุษย์จะไม่เข้าบ้านของมุสลิมที่มีรูปปั้นฉะนั้นมุสลิมเนี่ยก็จะมีความเชื่ออย่างนี้ว่าในบ้านจะต้องไม่มีรูปปั้นบ้านมุสลิมอันนี้เข้าใจนะแต่ทีนี้เวลามุสลิมเนี่ยไปบ้านของพี่น้องต่างศาสนิกพี่น้องต่างศาสนิกก็ถามว่าทำไมเพื่อนของเราที่เป็นมุสลิมไม่ยอมเข้าบ้านเราโดยให้เหตุผลว่าบ้านเรามีรูปปั้นก็ต้องบอกกับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมตรงนี้ว่ามุสลิมท่านนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจผิดว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่เคารพต่อรูปปั้นก็ไม่ได้หมายรวมว่าถ้าบ้านพี่น้องของเราที่เป็นต่างศาสนิกหรือศาสนาอื่นแล้วก็เราไปบ้านพี่น้องต่างศาสนิกนั้นโดยพี่บ้านต่างศาสนิกนั้นเขามีรูปปั้นรูปจเวตอยู่ในตัวอยู่ในบ้านอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับเรานะครับเพราะความเชื่อของพี่น้องของเราก็ละกุมดีนุกุมวะลียดีนความเชื่อของพี่น้องของเราก็ทำไปสิครับส่วนบ้านมุสลิมเข้ามาไม่ได้บ้านของพี่น้องต่างศาสนิกเขามีความเชื่ออย่างนั้นก็ต้องปล่อยเขาฉะนั้นมุสลิมที่มีความเข้าใจว่าถ้าบ้านของพี่น้องมุสลิมมีรูปปั้นเราจะเข้าไปไม่ได้อันนี้เป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนประการหนึ่งประการต่อมาก็คือว่าถ้าหากว่าบ้านของพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมมีรูปปั้นรูปจเวตและเราเข้าไม่ได้แล้วตัวของพี่น้องที่เป็นต่างศาสนิกที่เขาห้อยรูปปั้นรูปจเวตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถืออยู่เราก็แตะเนื้อต้องตัวเขาไม่ได้สิแตะได้ครับเพราะว่าต้องเนื้อต้องตัวเขาไม่มีปัญหาแม้กระทั่งพระพุทธรูปหรือรูปปั้นที่เป็นการเคารพสักการะเนี่ยตัวของรูปปั้นนั้นมันไม่ได้เป็นนยิสเราจับต้องได้แต่มันเป็นสิ่งซึ่งบุคคลอื่นนะครับมนุษย์ผู้อื่นเขานับถือและเขาไปกราบไหว้อิบาดะละกุมดีลูกุมวะลียดีนนั่นคือเรื่องของเขาที่เขาต้องทำไม่ใช่เรื่องของเราฉะนั้นบอกกับพี่น้องที่เป็นมุสลิมว่าเราสามารถเข้าบ้านเพื่อนของเราที่ไม่ใช่มุสลิมได้ที่เขามีแม้ว่าบ้านเขาจะมีรูปปั้นรูปจเวตอย่าว่าแต่กันนั้นเลยนะครับได้เวลาละหมาดเรายังสามารถละหมาดบ้านพี่น้องของเราที่ไม่ใช่มุสลิมที่แม้ว่าเขาจะมีรูปปั้นรูปจเวตในบ้านก็ตามแต่เวลาเราละหมาดทิศกิบลัตของเรานั้นจะต้องไม่มีรูปปั้นรูปจเวตมาวางไว้ข้างหน้าจะต้องไม่มีสิ่งที่เขาเคารพสักการะตามความเชื่อของเขาและอยู่ข้างหน้าเราตอนที่เรากำลังอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจนะฉะนั้นแค่นี้เองนะครับเราละหมาดได้เลยนะครับยังละหมาดที่บ้านต่างศาสนิกที่เขามีรูปปั้นรูปจเวตยังละหมาดได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าอย่ามาอยู่ข้างหน้าเราแค่นั้นเองนะสรุปก็คือที่พี่น้องต่างศาสนิกหรือพี่น้องชาวพุทธถามมาว่าทำไมมุสลิมถึงไม่เข้าบ้านในขณะที่บ้านเราเนี่ยมีความเชื่อในการที่จะกราบไหว้รูปปั้นรูปจเวตอันนี้แล้วก็ตอบให้ว่าประการแรกพี่น้องมุสลิมมีความเข้าใจคาดเคลื่อนเองเพราะสิ่งที่เป็นรูปปั้นรูปจเวตที่วางในบ้านเป็นข้อห้ามสำหรับบ้านมุสลิมนะครับส่วนพี่น้องที่เป็นต่างศาสนิกที่เขาขับกราบไหว้เขาอิบาดะห์อันนั้นเป็นเรื่องของเขาศาสนาของเขาเขาก็ว่าของเขาไปศาสนาของเราไม่เกี่ยวเราไปมาหาสู่ได้ไปเยี่ยมบ้านต่างศาสนิกได้นมาที่บ้านหลังนั้นก็ได้แม้ว่าบ้านหลังนั้นจะมีรูปปั้นรูปจเวตเพียงแต่ว่าอย่าให้รูปปั้นรูปจเวตมาอยู่ข้างหน้าในขณะที่เราละหมาดเท่านั้นเองเนาะเข้าใจนะนะครับนี่แหละครับก็เป็นคำถามแรกนะครับคำถามนี้ยอดเยี่ยมเลยนะฮะคำถามต่อมานะครับบอกว่าชาวพุทธถามนะครับเพื่อนเป็นมุสลิมจะทำบุญทอดผ้าป่าร่วมกับเพื่อนชาวพุทธได้หรือไม่นี่ไงพี่น้องหัวข้อวันนี้เนี่ยจึงเป็นหัวข้อว่าพุทธถามอิสลามตอบชาวพุทธถามคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยตอบหรือศาสนาพุทธถามศาสนาอิสลามตอบพี่น้องครับต้องเข้าใจก่อนในเบื้องต้นว่าขนาดว่า AM ยังรับขึ้น FM ไม่ได้เลยนะครับ FM ก็ยังรับขึ้น AM ไม่ได้เลยนะครับ
บางอย่างมันไม่สามารถที่จะรวมกันได้น้ำมันกับน้ำยังปนกันไม่ได้เลยนะครับนะครับน้ำจืดกับน้ำเค็มมันก็ไม่รวมกันเหมือนกันนั่นแสดงให้เห็นว่าธาตุบางอย่างหรือวัตถุบางอย่างที่มันอาจจะเป็นของเหลวเหมือนกันแต่มันจะมีค่าที่ต่างกันมันก็ไม่สามารถที่จะปะปนกันได้นะไม่สามารถที่จะปะปนกันได้เลยนั่นแสดงให้เห็นว่าครับพี่น้องว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันถูกกำหนดมาเพื่อไม่ให้รวมกันนะครับในเรื่องของความเป็นเคมีก็ดีที่มันต่างกันหรือสสารที่มันต่างกันในความเป็นมนุษย์ผมจะแยกแยะให้กับพี่น้องฟังก่อนว่าในความเป็นมนุษย์ร่วมสังคมเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะครับ13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำเป็นพี่น้องมุสลิมไหมไม่ใช่แต่พี่น้องมุสลิมทำไมต้องไปช่วยเหลือด่ะก็เนื่องจากว่าเป็นอะไรครับเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ร่วมสังคมเดียวกันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราไม่สามารถเห็นพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยตายไปต่อหน้าต่อตาเช่นยกตัวอย่างว่ามีคนตกน้ำกำลังจะจมน้ำแล้วก็ให้เราเดินผ่านมาพอดีเราจะกระโดดไปช่วยแต่เราถามว่าท่านนับถือศาสนาอะไรเขาบอกนับถือศาสนาพุทธยกตัวอย่างเราเป็นมุสลิมเราบอกงั้นเราช่วยเหลือท่านไม่ได้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่เนี่ยคนจะจมน้ำตายนะอย่าว่าแต่คนเลยครับให้แมวให้สุนัขด้วยเรายังต้องไปกระโดดช่วยมาตอนนี้นะครับน้ำท่วมที่ประเทศญี่ปุ่นถ้าเรามีความสามารถเราก็ไปช่วยนะครับหรือขณะที่พี่น้องชาวญี่ปุ่นกำลังที่จมอยู่กำลังตกน้ำกำลังขอความช่วยเหลือเราก็ต้องช่วยด้วยกับมนุษยธรรมด้วยกับความเป็นมนุษย์ร่วมสังคมเดียวกันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเหมือนกับ13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำที่คนทั่วโลกแห่แหนกันมาแล้วก็ช่วยเหลือจนกระทั่งสำเร็จนั่นแหละคือมนุษยธรรมคือความเป็นมนุษย์เรื่องสังคมเรื่องการช่วยเหลือไม่ว่าศาสนาใดรวมกันได้เลยครับวันนี้รัฐบาลบอกว่าขอให้ทุกชุมชนออกมาต่อต้านยาเสพติดมุสลิมคริสเตียนพุทธฮินดูศาสนาพราหมณ์ออกมารวมกันนะครับแล้วก็มารณรงค์กันว่าอย่าติดยาเสพติดต้องการที่เราจะทำลายล้างพวกยาเสพติดอันนี้เรื่องสังคมช่วยกันแต่เมื่อใดก็ตามที่เป็นเรื่องของพิธีกรรมเช่นศาสนาพุทธก็มีการทอดพระป่าเราก็มีการถือศีลอดมีละศีลอดมีการละหมาดตะรอเวียมีการละหมาดวันศุกร์มีการละหมาดวันอีดอย่างนี้เนี่ยอิสลามสอนว่าละกุมดีนุกุมวะลียดีนศาสนาใครใครก็พึงปฏิบัติไม่ก้าวไก่กันเรื่องศาสนาศาสนาพุทธเขาทอดพระป่าทอดพระป่าไปมุสลิมร่วมได้ไหมร่วมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องศาสนาเพราะความเชื่อเราต่างกันความเชื่อเราต่างกันเราบอกว่าทำบุญแบบนี้เราจะถึงเราจะได้บุญทำบุญแบบนี้เราไม่ได้บุญนี่อิสลามสอนอย่างนี้แม้กระทั่งในอิสลามเองนะครับถ้าทำอย่างนี้ยังไม่ได้บุญเลยเนี่ยทำแบบในลักษณะที่ว่าเป็นแบบอิสลามเนี่ยที่อ้างว่าเป็นแบบอิสลามแต่มันไม่ใช่มันอาจจะเป็นประเพณีของมุสลิมในตั้งแต่โบราณมาทำแล้วมันยังผิดเลยครับนับประสาอะไรกับการทำพิธีกรรมของศาสนาอื่นแต่นั่นก็หมายความว่าศาสนาของใครก็ทำตามนั้นเราไม่เข้าก้าวก่ายกันเวลามุสลิมออกอีดก็ไม่มีพี่น้องต่างศาสนามาออกอีดกับเรานี่ครับตอนที่เราเชือดกุรบันก็ไม่เห็นมีพี่น้องมุสลิมมาทำส่วนร่วมกันเพราะพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยรู้ว่าอันนี้เขาเรื่องพิธีกรรมของศาสนาอิสลามเราเป็นชาวพุทธก็จะไปยุ่งเขาฉันใดก็ฉันนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราเองก็ไม่สามารถที่จะไปร่วมนะครับนะไปร่วมในการที่จะทำพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาอื่นให้เกียรติในเรื่องการปฏิบัติแค่นี้นะครับพี่น้องแค่นี้เองนะฮะเมื่อการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เกียรติกันในเรื่องของการนับถือศาสนาสังคมนี้อยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยครับที่เรามีปัญหากันในเรื่องของความขัดแย้งทางเรื่องของศาสนาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ว่าเราไม่ให้เกียรติกันในเรื่องในการนับถือคำว่า เรื่องของสันติภาพเนี่ยก็คือการปล่อยให้คนที่มีความหลากหลายทางความเชื่อได้ปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นแล้วก็นับถือนั่นแหละเรียกสันติภาพ
เมื่อใดก็ตามที่เราไปก้าวก่ายในวิถีความเชื่อของคนอื่นโดยการบังคับเขานั่นถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์มีการบังคับไม่มีความเป็นไม่ไปล่วงละเมิดในความเชื่อของคนอื่นอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดหลักการอย่างร้ายแรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันก็เกิดปัญหาอย่างแน่นอนถ้าเราต้องการสันติภาพนั่นหมายรวมว่าละกุมดีนุกุมวลียดีนคนในสังคมหมู่มากที่มีความเชื่ออะไรก็ทำไปตามนั้นเรามีความเชื่อแบบนี้เราอยู่ได้ไม่งั้นพี่น้องปัญหาแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเอาง่ายๆนะพี่น้องใจกว้างๆนะครับศาสนาพุทธเนี่ยกราบไหว้รูปปั้นแต่ศาสนาอิสลามไม่กราบไหว้รูปปั้นจริงๆไม่น่าจะอยู่กันได้แต่อยู่กันได้เพราะอะไรละกุมดีนุกุมวะลียะดีนเพราะต่างคนต่างทำต่างคนต่างปฏิบัตินั่นคือสิ่งที่เป็นคำตอบสำหรับพี่น้องที่ถามมานะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ดีเหลือเกินฉะนั้นพี่น้องชาวพุทธจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเอาซองไปให้มุสลิมแล้วทอดผ้าป่าเนี่ยทำไมมุสลิมเนี่ยถึงไม่รับสักทีไม่ยอมบริจาคให้สักทีก็จะได้บอกเขาว่าอ๋อนี่มันเรื่องของศาสนาเนี่ยเราไม่ต้องพอเวลาเราสร้างมัสยิดท่านก็ไม่ต้องมาช่วยเหมือนกันนะฮะมัสยิดก็ให้มุสลิมเป็นคนทำอะไรประมาณนี้แต่ถ้าบอกว่าร่วมมือกันบริจาคให้กับเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าจะมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมบริจาคเลยร่วมบริจาคให้กับ อะไรเนี่ยหญิงชราหญิงแก่แม่ม่ายหรือว่าขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะที่บ้านพักคนเดินบ้านพักคนชราเนี่ยนะฮะเอาให้เลยไอ้แบบนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของศาสนาเนี่ยละกุมดีนุกุมวะลียะดีนนะครับมีปัญหาของพี่น้องทางบ้านเขียนมานะครับบอกว่าแม่ผมเนี่ยเป็นพุทธนะครับเวลาวันที่มีการทำบุญของศาสนาพุทธแม่มาขอเงินผมไปทำบุญอย่างนี้เราจะให้ได้ไหมครับอันนี้ไม่ยากเลยนะฮะบางพิทักษ์นะครับก็บอกว่าแม่เดี๋ยวหลังจากแม่ทำบุญเสร็จแล้วแล้วผมจะให้อันนี้มันเป็นเรื่องต่อเนื่องกันนะฮะทำไมอะครับเพราะว่าแสดงว่าเงินของเราเนี่ยเขาก็อาจจะเอาไปทำบุญตรงนี้แต่ถ้าหากว่าเขาขอจากเราโดยไม่มีเป้าหมายอื่นเราไม่รู้เป้าหมายที่เขาขอไม่เป็นไรครับพี่น้องเราในฐานะลูกเราก็ให้แม่ที่เป็นคนต่างสนิทให้สตางค์ได้แต่หลังจากนั้นแม่ของเราจะไปทำอะไรนั้นไม่ใช่หน้าที่เราแล้วเพราะเราให้สตังค์คือหน้าที่ของความเป็นลูกแต่ถ้ารู้ชัดๆว่าจะต้องเงินของเราต้องไปเนี่ยเราก็เลี่ยงได้นะครับว่าขอให้ทำพิธีกรรมก่อนบอกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวโอนไปนะเราก็จะบอกอย่างนั้นไม่ให้ช้ำนะครับแม่เดี๋ยวโอนไปแต่ว่าเราก็โอนหลังจากที่แม่ของเราได้ทำพิธีกรรมแล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องของอะไรล่ะของจิตวิทยาด้วยหนึ่งแล้วก็เรื่องของฮิกมะห์ด้วยนะครับอ่ะดูนะครับอ่ะคำถามต่อมาครับนักเรียนมุสลิมเนี่ยเรียนวิชาพุทธศาสนาได้หรือไม่อ่ะพี่น้องดูนะครับศาสนาทุกศาสนาบนโลกดุนยานี้เนี่ยบนโลกนี้นะครับขอโทษนะถ้าผมเผลอว่าพูดคำว่าดุนยาเนี่ยพี่น้องต่างสนิทให้เข้าใจว่าคำว่าดุนยาก็คือโลกนี้ที่เราอยู่ที่ผมนั่งพูดอยู่เนี่ยเขาเรียกโลกดุนยาเนี่ยที่พี่น้องดูผมอยู่เนี่ยคือโลกดุนยานี่แหละครับโลกนี้เนี่ยนะครับพี่น้องมันเต็มไปด้วยหลายศาสนาต่อหลายศาสนาฉะนั้นในอดีตนะครับในมุสลิมเราเองก็จะมีอุลามะเขาเรียกได้เรียนวิชาปรัชญาวิชาปรัชญาเนี่ยคือวิชาในการที่จะมีการนำเสนอการวิพากษ์นะครับหรือมีการโต้แย้งกันในเรื่องของการเปรียบเทียบในตามมหาลัยเนี่ยเขาก็เลยจะมีอะไรนะมีศาสนาเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะพี่น้องก็เลยมีศาสนาเปรียบเทียบฉะนั้นการที่มีศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยก็ทำให้เราในฐานะที่เป็นมุสลิมจะต้องรู้ว่าความเชื่อภาคปฏิบัติของศาสนาคริสต์เป็นยังไงศาสนาพุทธเป็นยังไงศาสนาฮินดูเป็นยังไงของจื้อเป็นยังไงฉะนั้นการเรียนรู้ในของศาสนาอื่นนั้นนะครับเรียนเพื่อศึกษามาสอบเรียนที่มาเปรียบเทียบเรียนมาเพื่อที่จะเข้าไปรู้ว่าความคิดหรือแนวทางของศาสนาอื่นเขาสอนอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ศาสนาอิสลามไม่
อนุญาตให้เรียนไม่มีข้อห้ามแต่ประการใดนบีเคยส่งซอฮาบะห์เนี่ยนะครับไปศึกษาวิชาภาษายิวนะภาษาฮิบรูเพื่อที่จะได้เขียนจดหมายแล้วก็จะได้นำจดหมายที่เป็นภาษายิวเนี่ยไปด่าว่ากับยิวหรือว่าไปการไปเป็นการตอบโต้เขียนให้ท่านรอซูลในการที่จะอาจจะมีการส่งสารกันในระหว่างชาวยิวนะครับที่มาส่งสารมาให้กับท่านนบีแล้วก็จะอ่านให้ท่านนบีฟังแปลให้กับท่านนบีฟังไอ้เหล่านี้เนี่ยถือว่าอนุญาตเรื่องนี้เป็นเรื่องของดุนยานะครับเป็นเรื่องของสังคมที่ศาสนาพุทธเราอยู่ร่วมกับศาสนาพุทธเราก็ต้องรู้ว่าศาสนาพุทธเนี่ยเขาสอนอะไรบอกยังไม่อายนะครับพี่น้องผมเองเนี่ยเรียนโรงเรียนวัดมาตั้งแต่เด็กนะครับเรียนโรงเรียนวัดมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยโรงเรียนวัดเนี่ยก็ก่อนที่เข้าโรงเรียนก็มีการสวดมนต์ผมก็สวดมนต์หมายถึงว่าเรายืนอยู่เฉยๆแต่เราก็ได้ยินทุกวันนะครับคำสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียนแล้วก็จำกันโอ้โหพี่น้อง6ปี7ปีไม่จำก็ให้มันรู้ไปนะอะไรประมาณนั้นแต่เราเข้าไปอีหม่านไปศรัทธาต่อศาสนาเขาไหมเปล่านะฮะเราเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อที่จะเอาสอบเรียนเพื่อมันมีการบังคับถูกให้เรียนมาเรียนเพื่อนั่นเรียนเพื่อนี่ไม่เป็นไรครับพี่น้องแค่นั้นเองแต่ถ้าเรียนไปรู้จะเสียอากีดะห์เนี่ยอันนี้ก็ต้องเลิกเรียนนะฮะบางทีเรียนไปบางทีมันก็มึนนะบางทีบางคนไปเรียนปรัชญาเรียนไปเรียนมาถามอัลลอฮ์อยู่ไหนอีกเอแล้วใครสร้างอัลลอฮ์นี่อันนี้เริ่มเรียนแล้วเริ่มจะอากีดะห์เสียนะฮะอันนี้ต้องกลับมาใหม่ทำนองนี้เป็นต้นนะก็สรุปว่ามุสลิมสามารถเรียนวิชาพุทธศาสนาได้เรียนเพื่อเข้าใจพี่น้องของเราที่เราอยู่ร่วมสังคมเดียวกับเขาที่เขาเสริมถือศาสนาพุทธแล้วก็เรียนเพื่อที่จะนำไปสอบก็ดีเรียนเพื่อที่จะมาประดับประดาความรู้ให้กับตัวเองแล้วก็จะได้ไปเวลาคุยกับพี่น้องชาวพุทธเราก็จะได้มีข้อมูลในการตอบโต้หรือการได้คุยนะประการต่อมาครับมุสลิมไหว้ได้หรือไม่และร่วมพิธีการไหว้ครูได้หรือไม่อันนี้มี2คำถามนะครับคำถามแรกก็คือมุสลิมไหว้ยกมือไหว้ได้ไหมอ้าวพี่น้องผมไปเรียนอินเดียผมไปเรียนอินเดียมา5ปีที่แรกก็งงเหมือนกันนะเราก็เข้าใจว่าวัฒนธรรมไทยคือการยกมือไหว้หรือสวัสดีเนี่ยเป็นวัฒนธรรมไทยแต่ปรากฏว่าพอเราไปเรียนที่อินเดียพี่น้องอินเดียก็นามัสเตก็ไหว้แล้วเขาก็บอกว่านามัสเตก็ไหว้เหมือนคนไทยไหว้นะครับนะก็ไหว้เหมือนคนไทยไหว้พอเรามาดูวัฒนธรรมอื่นชาวอินโดนีเซียเขาก็ไหว้นะครับบางส่วนนะฮะของชาวอินโดนีเซียที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็ไหว้แล้วมันไปถึงนู่นได้ยังไงอ่ะอันนี้หนึ่งแล้วก็พี่น้องชาวพม่าชาวลาวนะขอโทษนะพี่น้องชาวลาวเขาก็นะอะไรนะสบายดีเขาก็ยกมือไหว้ชาวจีนเขาก็ยกมือไหว้เนี่ยก็เลยต้องมาตั้งคำถามว่าการยกมือไหว้นี่เป็นอะไรปรากฏว่าการยกมือไหว้เนี่ยไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามันเป็นวัฒนธรรมมันไม่ใช่เรื่องศาสนามันเป็นวัฒนธรรมครับไม่ใช่เรื่องศาสนาฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบอกให้กับพี่น้องรู้ว่าถ้าเจอนักเรียนเจอครูที่ไม่ใช่มุสลิมก็ยกมือไหว้สวัสดีแต่ถ้าหากว่าแล้วก็เจอเพื่อนยกมือสวัสดีเจอผู้ใหญ่ก็มือสวัสดีอันนี้ได้มีปัญหาเพราะเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่ความเชื่อคือการทักทายกันเฉยเวลามุสลิมเจอกันอันนี้แน่นอนเป็นคำสั่งเป็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของการได้ผลบุญก็คือการให้สลามแต่ในเรื่องกรณีของการอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของการวัฒนธรรมเท่านั้นฉะนั้นตรงนี้อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าการที่มุสลิมยกมือไหว้หรือสวัสดีไม่ใช่เป็นเรื่องผิดหลักการศาสนาเพราะเป็นเรื่องแค่วัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องของความเชื่อคำถามที่สองก็คือว่าและร่วมพิธีการไหว้ครูได้หรือไม่พิธีกรรมไหว้ครูมันไม่ใช่เรื่องการยกมือไหว้คุณครูแต่พิธีกรรมไหว้ครูนั้นเป็นพิธีกรรมที่เป็นเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความเป็นพราหมณ์เข้าไปด้วยนะครับความเป็นพุทธเข้าไปด้วยและมีความเชื่อเข้าไปด้วยทำไมการไหว้ครูนั้นจึงมีย่าแพรกเพราะเขาเชื่อว่านี่นะนี่มันนี่เรื่องนี้ครับ
เรื่องของอะไรครับเรื่องสติปัญญาที่มันจะต้องมีความฉลาดนะเหมือนหญ้าแพรกที่มันมีโอ้โหแล้วทำไมต้องมีดอกเข็มเพราะสติปัญญาจะได้แหลมคมเหมือนเข็มทำไมต้องมีเกลือเพราะว่าเกลือเนี่ยมันรักษาความเค็มความรู้รักษาความรู้ไว้เหมือนเกลือนี่คือพานพุ่มนะครับที่เขาไหว้ครูกันเสร็จแล้วเขาจะไหว้ครูวันไหนวันพฤหัสซึ่งวันพฤหัสเนี่ยในอดีตนี่นะครับในอดีตเนี่ยสังคมไทยไม่มีโรงเรียนถ้าใครจะเรียนหนังสือพ่อแม่จะต้องส่งลูกของตัวเองเนี่ยมาไว้ที่วัดแล้วก็มาเรียนกับหลวงพ่อหลวงตาแล้วเวลาเขาเอาลูกมาส่งมาเรียนกับหลวงพ่อหลวงตาที่วัดเนี่ยเขาจะมาส่งวันพฤหัสแล้วก็จะมีการไหว้ครูเสร็จแล้วระบบของวัดเนี่ยที่หลวงพ่อหลวงตาสอนในอดีตมันก็ถูกยุบไปก็คือทางรัฐบาลก็มีการให้มีการเรียนเป็นชั้นป.1 ป.2 ฉะนั้นการส่งเด็กค่านิยมส่งเด็กไปวัดก็จบลงตรงนั้นแต่ผู้ปกครองก็ส่งมาที่โรงเรียนแต่การวัฒนธรรมหรือความเชื่อพิธีกรรมการไหว้ครูยังคงมีอยู่ฉะนั้นวันไหว้ครูจึงไม่จัดวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์ไม่จัดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่จัดแต่จัดวันเดียวคือวันพฤหัสเพราะเป็นวันที่ฤกษ์งามยามดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความเชื่อเมื่อเป็นความเชื่อมุสลิมไม่สามารถที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมไหว้ครูได้อันนี้ชัดเจนมากนะฮะผมเขียนหนังสือเล่มนี้มานานแล้วครับอยู่ในหนังสือเรื่องเทศกาลที่มุสลิมร่วมไม่ได้นะครับพี่น้องก็ไปดูในเพจของผมนะครับเพจอะไรนะ8บรรทัดหน้ารอพานนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะไปดูได้นะครับคุณมูฮัมหมัดนัสรีนะครับอาบูเนี่ยถามเข้ามาบอกว่าอาจารย์ครับถ้าคนเราจะแต่งงานกับอิสลามแล้วไม่เข้าศาสนาได้ไหมอันนี้คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับแล้วก็ผมเองก็ได้รับคำถามนี้อย่างมากมายว่าถ้าเขาจะแต่งงานกับมุสลิมเนี่ยไม่ว่าเขาที่เป็นศาสนาอื่นจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามถ้าเขาจะแต่งงานกับมุสลิมเขาไม่เข้าได้ไหมอิสลามเนี่ยคำตอบคือไม่ได้เพราะอะไรครับต้องบอกตรงนี้ด้วยความเคารพพี่น้องทุกท่านนะครับว่า อิสลามเป็นศาสนาที่แข็งยังไงอะครับมุสลิมเนี่ยเขาจะมีการละหมาดในวันหนึ่ง5เวลาเช้านะเช้าแสงอรุณขึ้นนะครับบ่ายเย็นหัวค่ำแล้วก็ดึก5เวลาถึงเดือนรอมฎอนเขาก็จะมีการถือศีลอดถ้ามีความสามารถก็ไปประกอบพิธีฮัจญ์มีอะไรล่ะมีถึงเวลาครบปีครบพิกัดก็จ่ายซะกาตเวลามุสลิมจะไปกินอาหารต้องกินอาหารที่ฮาลาลอาหารที่มีการเจือปนอย่างอื่นก็ไม่ได้พี่น้องลองคิดดูก็แล้วกันนะถ้าหากว่าคนที่ต่างศาสนิกนะมาเป็นไม่ใช่มุสลิมมาแต่งงานกับมุสลิม2คนนี้จะอยู่ยังไงอะครับขนาด AM ยังรับขึ้น FM ไม่ได้เลยนะพี่น้อง FM ก็ยังรับขึ้น AM ไม่ได้จะอยู่กันอย่างไรยกตัวอย่างสามีเนี่ยไม่ใช่มุสลิมภรรยาเป็นมุสลิมสามีก็ซื้อหมูเข้ามากินในบ้านภรรยาจะกินกับสามีได้ไหมไม่ได้ก็ต้องหาอีกครัวหนึ่งไปซื้ออีกกลับมาซื้อกับข้าวอีกกลุ่มมาสามีอยากกินเหล้าในบ้านก็ซื้อเหล้ามากินภรรยาก็ต้องบอกสามีว่าอิสลามสอนไม่ให้สอนให้กินเหล้าสอนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่มันสอนไม่ได้เพราะเขาบอกอ้าวก็คนละศาสนาก็จะอยู่ด้วยกันมันถึงอยู่ไม่ได้ไงพอได้เวลาคนนี้ก็จะละหมาดอ้าวละหมาดไม่ได้อีกเพราะตรงนี้ก็กินเหล้าอยู่อ้าวคนนี้กำลังกราบไหว้รูปปั้นอีกคนนึงก็กราบไหว้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงไม่สามารถที่จะอยู่กันได้วันนึงก็ต้องทะเลาะกันนะครับฉะนั้นอิสลามเนี่ยใครที่จะมาแต่งงานกับมุสลิมเนี่ยก็ต้องรอต้องมีความเข้าใจในความเป็นอิสลามก่อนแล้วมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันได้พี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อิสลามมีความเข้มงวดเพราะไม่อย่างนั้นปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนเป็นไปได้ยังไงครับสามีภรรยาไปกินอาหารภ
ภรรยาแยกไปกินอาหารฮาลาลสามีแยกไปกินอาหารฮารอมเสร็จแล้วพอกินเสร็จแล้วก็มาอยู่ด้วยกันมาเจอกันแล้วก็จับมือกันไปแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านกลับบ้านไปเสร็จได้เวลาละหมาดอิชาต้องละหมาดปุ๊บสามีไม่ได้ละหมาดแต่ว่าจะต้องสวดมนต์ก่อนนอนอ้าวแล้วจะอยู่กันยังไงครับมันอยู่กันไม่ได้มันอยู่กันไม่ได้ด้วยความเคารพเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่อิสลามไม่ยอมโดยเด็ดขาดที่จะยกลูกสาวให้คนต่างศาสนิกที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็นิกะห์กันอันนี้เป็นไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วยังไงแล้วยังไงล่ะพี่น้องนี่คือสิ่งที่มีความเข้มข้นและเข้มแข็งในเรื่องเหล่านี้ประการต่อมาก็คือว่าถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นสมมุติว่าอยู่ด้วยกันซึ่งมันผิดหลักการนะลูกที่เกิดมาจะทำไงครับวันดีคืนดีพ่อก็พาไปวัดไปโบสถ์วันดีคืนดีแม่ก็พาไปสุราวันดีคืนดีก็ไปหากินหมูอีกฝ่ายนึงก็พาไปกินอาหารที่ฮาลาลอีกฝ่ายหนึ่งก็พาไปคาราโอเกะไปเต้นดิสโก้เทคไปเต้นบาร์ไนท์คลับวันดีคืนดีก็นี่พาไปละหมาดด้วยความสงบเสงี่ยมมันเป็นไปไม่ได้ครับที่อยู่ด้วยกันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอิสลามสอนให้คือความชัดเจนฮาลาลบายินุนฮารอมบายินุนสิ่งที่เป็นที่อนุมัติก็ชัดเจนสิ่งที่มันไม่อนุมัติก็ชัดเจนนี่อิสลามสอนอย่างนี้นะครับฉะนั้นบอกกับพี่น้องตรงนี้ให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าอิสลามนี่นะครับไม่ได้มันก็จะเกิดความงงงวยอยู่ซึ่งพี่น้องบอกว่าข้างบ้านครับอาจารย์ผัวอิสลามเมียคริสเตียนวันศุกร์ผัวไปมัสยิดวันอาทิตย์เมียไปโบสถ์ลูกก็ตามแม่งงเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่การแต่งงานกันนะครับเขาอยู่กันละเมิดประเวณีกันภาษาอิสลามถือว่าเป็นการทำซินาลูกมันก็คือลูกซินาเพราะว่าถ้าเป็นเมียที่เป็นคริสเตียนเนี่ยมุสลิมสามารถแต่งกันได้แต่ว่าจะต้องมาเป็นมุสลิมนะครับก็คือมาทำตามบทบัญญัติของอิสลามนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้นะครับนะคงเข้าใจนะครับมุสลิมเล่นดนตรีหรือเรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์ได้หรือไม่พี่น้องครับแหมพี่น้องนี่นะครับโอ้โหคำถามนี้ดีเหลือเกินนะครับคำถามนี้ยังไงครับพี่น้องเริ่มต้นก่อนมุสลิมเนี่ยจะถูกตั้งคำถามนี้เสมอว่าทำไมฟังเพลงไม่ได้คำตอบก่อนเลยก็คือว่าการฟังเพลงในอิสลามนี่นะครับเพลงก็คือนาชีดหรือเพลงที่ไม่มีดนตรีประกอบนะประกอบนะเพลงที่ไม่มีดนตรีประกอบเนี่ยถือว่าอนุญาตตามหลักการของอิสลามโดยความหมายก็ดีนะครับแล้วก็ไม่มีดนตรีมาประกอบเนี่ยถือว่ามุสลิมฟังได้แต่เมื่อใดก็ตามที่มีเครื่องดนตรีเข้ามาประกอบในเนื้อกราบกรหรือเนื้อเพลงเนื้อนาชีดอันนี้ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามเพราะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าลายากูนันลิอุมมะตีประชาชาติของฉันเนี่ยจะปรากฏว่าประชาชาติของฉันเนี่ยยุฮิลลูนะครับยัสตะฮิลลูนะจะทําให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อนุญาตอะไรนะครับอัลฮิรอวัลฮารีรอวัลคอมรอวัลมาอาซิฟก็คือจะทำให้ผ้าไหมเป็นที่ฮาลาลของผู้ชายการดื่มสุราเป็นที่ฮาลาลการทำซินาเป็นที่ฮาลาลฮาลาลแปลว่าอนุมัติและการเครื่องดนตรีเป็นที่อนุมัติฉะนั้นตามหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยไม่เป็นที่อนุมัติในเรื่องของเครื่องดนตรีซึ่งนบีศาสดามุฮัมมัดเป็นคนที่บอกไว้เองทำไมพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบรรยากาศของเวลาไปฟังเพลงไปฟังดนตรีไปเป็นคอนเสิร์ตไหมครับถ้าเพลงไหนเพลงเร็วทุกคนก็จะเต้นหัวเป็นแบบเหมือนกุ้งโดนน้ำร้อนลวกนะครับ
โอ้เมามันอย่างมหาศาลนี่นะฮะบางคนถึงกับขนาดว่าแบบต้องไปทำแบบว่าไปเต้นไปอะไรจนกระทั่งมีการตีกันเพราะไปโดนคนข้างๆครับเมามันมากนะครับแต่พอดนตรีใดก็ตามที่มันเศร้าโอ้แทบจะร้องไห้ยิ่งเนื้อหามาตรงกับตัวเองด้วยแล้วมีดนตรีที่มันมีบรรยากาศของความเศร้าหมองร้องไห้ได้ครับนะหรือพอมันคึกคักก็เต้นออกมาเหมือนคาเลงเหมือนยินเข้าอะไรประมาณนี้ฉะนั้นดนตรีจึงมีส่วนซึ่งทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยแปรปรวนแล้วก็เป็นไปตามสภาพของเครื่องดนตรีหรือเพลงที่มีดนตรีนั้นๆประการต่อมาเครื่องดนตรีเพลงที่มีเครื่องดนตรีประกอบทำให้เราลืมการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนส่วนใหญ่ที่ฟังเพลงเป็นอาจินก็จะไม่ฟังกุรอานสังเกตไหมคนที่ไปนิยมไปฟังคอนเสิร์ตนิยมฟังเพลงก่อนนอนเนี่ยไม่เคยฟังบรรยายหรอครับพี่น้องไม่เคยที่จะฟังกุรอานหรืออ่านกุรอานเพราะเขามีความสุขอยู่กับการฟังเพลงฉะนั้นชัยฏอนก็จะเรียกร้องมารชัยฏอนมันก็จะเรียกร้องให้เราเนี่ยออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอิสลามจึงไม่อนุญาตนะฉะนั้นเครื่องดนตรีอิสลามไม่อนุญาตนะครับนาฏศิลป์อนุญาตไหมนาฏศิลป์นี่มีการไหว้ครูด้วยและมีเครื่องดนตรีด้วยศาสนาอิสลามจึงไม่อนุญาตให้เล่นนะครับอันนี้ชัดเจนนะฮะคำถามต่อมาครับพี่น้องเมื่อเพื่อนชาวพุทธที่เสียชีวิตมุสลิมสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างอิสลามเนี่ยถือว่าเราอยู่ร่วมกับต่างศาสนาใครก็ได้ครับเราสามารถช่วยเหลือเขาได้เช่นเขาเสียชีวิตเราสามารถเอาสตางค์ใส่ซองไปช่วยเหลือครอบครัวเขาได้นะครับบางครั้งเขาทิ้งเด็กกำพร้าเอาไว้ทิ้งลูกเอาไว้นะครับพ่ออาจจะเสียชีวิตมีลูกมีภรรยาอยู่นั่นเป็นหัวเรือใหญ่ในการทำมาหากินเอาสตางค์เข้าบ้านแต่ปรากฏว่าเขาเสียชีวิตทำยังไงอ่ะเราซึ่งเป็นเพื่อนบ้านแม้ว่าจะเป็นเราจะเป็นมุสลิมเขาไม่ใช่มุสลิมก็ตามศาสนาเนี่ยให้ช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับแม้ว่าหลังจากนั้นมีอะไรก็เอาสตางค์ไปให้เขาเอาข้าวไปให้เขาอันนี้คือสิ่งที่ศาสนาสอนนะครับทีนี้เรื่องเดียวที่เราไม่สามารถร่วมได้ก็คือการที่จะไปนั่งร่วมพิธีกรรมตามความเชื่อของต่างศาสนิกคนนั้นเช่นถ้าเป็นศาสนาพุทธเขาก็จะมีพระนี่มาสวดเราจะไปนั่งในพิธีกรรมนั้นแล้วยกมือหรือไม่ยกมือก็ตามแต่ไปอยู่ในพิธีกรรมการสวดตรงนั้นเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยไม่อนุญาตซึ่งก่อนหน้านี้เราคุยแล้วว่าถ้าเรื่องความเชื่อละกุมดีนุกุมวะลียะดีนความเชื่อของใครใครพึงปฏิบัติเราไม่ก้าวก่ายกันนะไอ้ตรงเนี้ยไม่มีการบังคับไม่มีการก้าวก่ายเราไปแสดงความเสียใจให้กับพี่น้องเราไปบอกเขาปลอบประโยชน์เขาเนี่ยนะสามีเสียไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะเราก็ต้องสู้นะเรายังมีลูกอยู่นะต้องเลี้ยงลูกนะอ่ะฉันเนี่ยได้เอาสตังค์ให้นะแล้วก็เอาสตังค์เนี่ยไว้สำหรับเลี้ยงลูกนะครับทำนองนี้เป็นต้นอ่ะพี่น้องถามบอกว่าเราเล่นโยคะได้ไหมครับแบบไม่ได้ทำพิธีแบบเขานะครับก็แสดงว่าเราออกกำลังกายได้นะครับออกกำลังกายนะโดยที่เราก็ออกกำลังกายทั่วๆไปโดยไม่ต้องว่าเป็นท่าของโยคะนะฮะไม่ต้องเป็นอะไรล่ะไม่ต้องไปทำแบบเขาโยคะเนี่ยโยคะมันที่มาก็คือการไหว้ที่พระเจ้าท่าทางนะครับการไหว้ดวงอาทิตย์การไหว้อะไรในความเชื่อของความเป็นโยคะเขาและเขาก็ดัดแปลงออกมาเป็นท่าออกกำลังกายฉะนั้นเวลาเราจะออกกำลังกายเนี่ยเราก็ออกกำลังกายปกติแล้วก็ท่าไหนเนี่ยนะครับที่ทางโยคะเขาทำที่เราดูแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นท่าอิบาดะห์ของเขาเนี่ยแล้วก็เอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็รวมกับท่าอื่นซึ่งไม่ได้เจาะจงว่าเป็นท่าโยคะทั้งหมดเข้าใจที่ผมพูดเนาะเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายเราวิ่งอยู่กับที่วิ่งอยู่บนอะไรนะลานวิ่งอะลู่วิ่งอะไรเครื่องวิ่งนะนะครับหรือวิ่งออกกำลังกายรอบบ้านของเราเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกต้องคุมหิญาบปกปิดอะไรถ้าอยู่ในบ้านก็ไม่เป็นไรรัดรูปได้ไม่มีปัญหานะครับไอ้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เราอย่าไปเอาท่าโยคะมาทั้งกระบี่นะครับเดี๋ยวไปเอาท่าโยคะมาทั้งกระบี่เนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นท่าทางนี่
ท่าทางในการกราบไหว้อิบาดะห์ของศาสนาของเขานะเรื่องนี้อุลามะเขาฟัตวาแล้วนะครับผมก็นำมาตอบไว้ส่วนท่าทางบางท่าทางซึ่งมันไม่เกี่ยวแล้วมันเป็นการท่าทางออกกำลังกายทั่วไปพี่น้องก็หยิบมาใช้ได้คำถามต่อมาบอกว่าเราเป็นพุทธเพื่อนเป็นอิสลามเวลาทานอาหารเนี่ยมีที่มีหมูด้วยเราจะนั่งร่วมกับเพื่อนอิสลามได้หรือไม่นะฮะโอ้โหนะครับอ่ะนะครับก่อนจะตอบนี้พี่น้องถามมาว่ายกมือไหว้มนุษย์เนี่ยอันนี้ตอบไปแล้วนะฮะยกมือไหว้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมนะครับเป็นวัฒนธรรมเนี่ยเรายกมือไหว้พี่น้องต่างศาสนาได้นะครับยกมือทักทายกันอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ตอบไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับนี้เมื่อถามมาก็เพิ่งน่าจะเพิ่งเข้ามาก็แวะให้หน่อยนะครับในกรณีที่พี่น้องเป็นพุทธชาวพุทธนะครับตั้งคำถามบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนพุทธเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเพื่อนเป็นมุสลิมนะเหมือนในโรงอาหารนะครับนะหรือที่ไหนก็ตามร้านอาหารหรือร้านอาหารรวมอ่ะพี่น้องเคยไปใช่ไหมหรืออ่ะห้างสรรพสินค้าก็ได้มันก็มีร้านบังหมัดข้าวหมกนะบางอิบรอฮีมไก่ย่างอะไรสมมุติแล้วก็เสร็จแล้วก็มุสลิมเขาก็ซื้อมาก็มานั่งที่โต๊ะเราเนี่ยไม่ใช่มุสลิมก็ไปซื้อข้าวขาหมูมาแล้วก็มานั่งที่โต๊ะเดียวกับมุสลิมเนี่ยถามว่าได้ไหมคำตอบคือได้ครับเรื่องนี้ไม่มีข้อห้ามแต่ประการใดนะครับเรื่องนี้ไม่มีข้อห้ามแต่ประการใดพี่น้องเพราะอะไรเพราะเรื่องของการที่มุสลิมกินเขากินอาหารของเขาซึ่งฮาลาลเรากินอาหารของเราซึ่งอาจจะมีหมูเป็นส่วนประกอบแต่พี่น้องมุสลิมของเราไม่ได้กินด้วยนี่นาเราก็กินของเราในฐานะที่เราเป็นพี่น้องชาวพุทธเขาก็เป็นมุสลิมเขาก็กินของเขานั่งร่วมโต๊ะกันได้ไม่ได้ไอ้ที่ไม่ได้ก็คือว่ามุสลิมเนี่ยมาชิมเนื้อหมูจากเราอันนี้ไม่ได้แน่นอนนะฮะก็อย่าทำเช่นนั้นเลยนะครับแต่ว่าต่างคนต่างกินไปไม่เป็นไรนะยังนั่งร่วมโต๊ะได้แต่ที่นั่งร่วมโต๊ะไม่ได้ก็คือเรื่องของสุรานะครับที่จะมานั่งตั้งโต๊ะร่วมโต๊ะกันอันนี้ไม่ได้เราเอาเหล้ามาตั้งแล้วมุสลิมจะมานั่งร่วมกับเราอันนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดอันนี้ศาสนาอิสลามสอนไว้อย่างเข้มงวดนะครับเรื่องของสุราถือให้เขาก็ไม่ได้ให้ที่นั่งเขากินมากินเหล้านะหน้าบ้านมุสลิมแต่ว่าคนต่างศาสนามากินเหล้าหน้าบ้านเราไม่ได้นะครับช่วยเขาถือเห็นเขาหนักช่วยเขาถือไม่ได้นะครับนะออกสตางค์ร่วมบอกเออบังขอ10บาทดิขาดอีก10บาทจะซื้อเบียร์ช้างนะเราก็เอาสตางค์ไปให้เขาเลย10บาทไอ้แบบนี้ไม่ได้นะครับร่วมแบบนี้ไม่ได้หรือให้ที่นะให้ที่เขาขายเหล้าให้ที่เขาผลิตเหล้าอันนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดนั่งโต๊ะร่วมกับเขาไม่ได้ด้วยเด็ดขาดนะอันนี้เป็นข้อห้ามเรื่องของสุราแต่เรื่องการรับประทานเนื้อหมูอันนี้นั่งร่วมโต๊ะกับมุสลิมนะครับได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับอ่ะก็เป็นคำถามที่พี่น้องได้ถามมานะครับแล้วก็ตอบให้กับพี่น้องไปแล้วนะครับนะครับมีพี่น้องถามว่าอิสลามเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการครับพุทธถามอิสลามถ้าเอาตามนี้อิสลามคือศาสนาอิสลามที่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่มีเรื่องเผด็จการอิสลามก็คืออิสลามครับแต่ถามว่าในอิสลามนั้นให้อิสระเสรีมั้ยให้ยกตัวอย่างผมก็ได้ครับวันนี้ผมใส่เสื้อมาแบบนี้แล้วก็มาสอนศาสนาอิสลามมาตอบคำถามเกี่ยวกับอิสลามมันก็ไม่ได้หมายรวมว่าผมต้องใส่ชุดโต๊ะไหมหรือว่าต้องใส่ชุดเสื้อกุรงเหมือนอินเดียไหมหรือต้องอยู่ในคาบของภาพลักษณ์อีกภาพลักษณ์หนึ่งไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของอิสระเสรีอนุโลมอนุญาตเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับการที่เราจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่ได้หมายรวมว่าเราจะต้องขี่อูฐเรานั่งเครื่องบินก็ได้นั่งเรือก็ได้ไปมัสยิดขับรถไปก็ได้เดินไปก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องอิสระเสรีบ้านมุสลิมจะสร้างยังไงก็ได้ที่แต่ว่ามันไม่มีข้อห้ามหลักๆก็แล้วกัน
ช่นไม่มีรูปปั้นรูปเจวิตอะไรประมาณนี้เป็นต้นก็สร้างไปเขาเรียกว่ามีอิสระทางความคิดที่จะให้มุสลิมนั้นได้สามารถวิเคราะห์ได้สามารถใช้วิถีของตัวเองอะไรที่มาผิดหลักการของศาสนาที่มันเป็นข้อบัญญัติอิสลามไม่เรียกว่าเผด็จการแต่อิสลามเรียกว่านั่นคือข้อพิสูจน์จากพระเจ้าต้องการพิสูจน์คนที่เป็นผู้ศรัทธากล่าวคือบ่าวของพระองค์ที่ศรัทธาเขาจะทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามไว้หรือไม่หรือเขาปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้หรือไม่ไม่เรียกเผด็จการนะครับเรียกว่าเราได้เชื่อฟังพระองค์ยอมจำนนต่อพระองค์สัมยะนาวะตอนะแล้วเราก็นอบน้อมต่อพระองค์ฉะนั้นอิสลามสอนเราอย่างนี้อิสลามไม่มีเรื่องของการเข้มงวดจนกระทั่งกระดุกกระเดี่ยวไม่ได้นะครับอาหารที่อิสลามห้ามเนี่ยมันมีไม่กี่ประเภทนะพี่น้องถ้ามาวัดกันจริงๆนะครับสัตว์ที่ตายเองสัตว์ที่ตกมาจากที่สูงที่ต่ำสัตว์ที่ไม่ได้เชื่อกล่าวนามของอัลลอฮ์สัตว์ที่ถูกตีตายนะสัตว์ที่ใช้กรงเล็บล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารไอ้เล่นแบบนี้เนี่ยนะหรือการเชื่อไม่กล่าวนามอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กินไม่ได้นี่มีกี่ประเภทเองที่ห้ามทานแต่นอกนั้นอิสระเสรีในการทานตราบเท่าที่ไม่มีข้อห้ามจากศาสนานี่คือความอิสระเสรีเนาะคนพุทธเข้ารับอิสลามแล้วกลับไปเป็นพุทธเหมือนเดิมใครคือผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็ต้องดูว่าใครเขามาในเข้าอิสลามเพราะอะไรอะครับถ้าเขามาเพราะด้วยกับการแต่งงานก็แสดงว่าพอเขาไม่พึงประสงค์กับคู่ที่แต่งงานเขาก็ออกจากอิสลามอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับที่มีส่วนรู้เห็นเช่นภรรยาหรือสามีเขาหรือญาติพี่น้องนะที่เป็นฝ่ายมุสลิมจะต้องดูแลเขาจะต้องชักชวนเขาเอาเขามาศึกษาเอามาเรียนอันนี้เป็นต้นประการต่อมาคนที่รับรู้นะครับในการเป็นมุสลิมของเขาเนี่ยจะต้องดูแลเขานะครับบางทีเราปล่อยปะละเลยจนกระทั่งว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะหาหนทางไหนถามไม่สามารถไปไหนได้เขาก็กลับไปสู่สภาพเดิมก็ต้องดูว่าเป็นเรื่องๆไปเป็นกรณีไปจะให้ตอบแบบครอบคลุมคงลำบากแต่ว่าตอบแบบกว้างๆก็แล้วกันนะตอบแบบเจาะจงคงลำบากก็ตอบแบบกว้างๆก็แล้วกันนะครับว่าทุกคนที่มีส่วนรู้เห็นเนี่ยควรที่จะรับผิดชอบกับพี่น้องของเราที่เมื่อเขาละทิ้งศาสนาเดิมแล้วมาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาให้ความกระจ่างกับเขาในเรื่องศาสนาให้เขามีความเข้มแข็งในเรื่องของอีมานความศรัทธาอินชาอัลเลาะห์เขาอยู่ตรงไหนเขาก็ไม่ออกจากความเป็นมุสลิมนะครับนะตอนนี้37แล้วเนาะโอ้โหนะครับอุ้ยนะฮะตอนนี้ผมก็จะดูว่าพี่น้องนี่นะครับเข้ามาถามคำถามนะครับอะไรบ้างนี่ที่ผมเข้ามาใน iPad เนี่ยก็ปรากฏว่าผมอยากได้เป็นคำถามที่พี่น้องต่างสนิทถามมานะครับแล้วก็เราก็จะให้พี่น้องได้นำคำตอบเนี่ยไปตอบกับพี่น้องต่างศาสนิกส่วนคำถามที่เป็นคำถามของเกี่ยวกับมุสลิมเราเนี่ยครับผมขอไปตอบในวันที่เป็นการถามตอบทั่วไปดีกว่าเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ให้พี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับที่เข้ามาฟังนี่นะครับเขาก็จะได้รับรู้แล้วก็นำไปตอบคนอื่นมีคุณสั้นมาเนี่ยถามมาบอกว่าอันนี้พี่น้องต่างสันนิษฐานมาจริงๆนะครับทำไมต้องจูบหินดำที่มักกะท่านอุมัรอิบนุคอตอบนี่นะครับได้อุมัรอิบนุคอตอบเป็นซอฮาบะห์เป็นสหายของท่านนบีอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยเคยจูบหินดำแล้วก็บอกว่าเจ้าเนี่ยหินดำเอ๋ยหลังจากจูบแล้วนะครับเจ้าเนี่ยคุณก็ไม่ให้โทษก็ไม่ให้ไม่มีคุณไม่มีโทษแต่ที่เวลากินกอบบันตุกะแต่ว่าที่ฉันจูบเจ้าเนี่ยมาดแม้นว่ามารอไอตุรอสุลลัลลอฮ์สุลลัลลอฮ์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กอบบิลุกะมากอบบันตุกะถ้ามาดแม้นว่าฉันไม่เห็นท่านศาสดามูฮัมหมัดจูบเจ้าแล้วล่ะก็ฉันก็จะไม่จูบพี่น้องได้อะไรจากตรงนี้ครับก็ตอบกับพี่น้องมุสลิมพูดพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมว่าการที่มุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือการทำอุมเราะห์เนี่ยไปจูบหินดำเนี่ย
นั่นเป็นสิ่งซึ่งอยู่ในพิธีกรรมของการตะวาฟซึ่งไม่ใช่เงื่อนไขของการตะวาฟด้วยซ้ำเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำภาษาศาสนาเราเรียกว่าซุนนะห์อาสาส่งเสริมอย่างยิ่งยวดให้กระทำถ้าจูบไม่ได้ก็ให้รูปมือเอามือเนี่ยไปแตะที่หินดำแล้วก็มาจูบแต่ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้นบีก็บอกว่าให้ยกมือเฉยๆบิสมิลลาฮ์วัลลอฮุอักบัรแค่นี้แสดงให้เห็นว่าการจูบหินดำไม่ใช่เงื่อนไขของการตะวาฟนะครับถ้าทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่มีความผิดแต่ประการใดการตะวาฟของเราก็คือมีความสมบูรณ์ฉะนั้นการจูบหินดำหรือหินดำไม่ใช่หินศักดิ์สิทธิ์หรือหินที่เราพี่น้องมุสลิมทั่วโลกไปเคารพอิบาดะห์ตามที่พี่น้องต่างศาสนิกเข้าใจว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์เพราะทุกคนไปกราบไปสุญูดไปเกาะไปหมอบราบต่อหินดำไม่ใช่เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนฉะนั้นท่านอุมัรอิบนุคอตอบซึ่งเป็นสหายของท่านศาสดามุฮัมมัดได้พูดไว้ชัดเจนที่จูบเพราะนบีจูบแล้วการที่นบีจูบก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการตอวาฟการเดินรอบอาคารกะอาบะห์อาคารสี่เหลี่ยมอย่างที่เราเห็นในรูปภาพนั่นแหละครับนะเข้าใจเนาะแม่จะได้บางคนบอกโอ้ทำไมมุสลิมเนี่ยไปสยูต่อหินดำแล้วบอกว่าไม่กราบไหว้รูปปั้นไงไม่กราบไหว้นู่นนั่นนี่จะได้เกิดความเข้าใจเข้าใจนะครับคุณพิทักษ์บอกว่าเด็กอิสลามต่อยมวยไทยได้ไหมครับมีการไหว้ครูแถวบ้านหัดให้ลูกซ้อมมวยเพื่อขึ้นเวทีชกกันอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุยกันเยอะเลยทีเดียวข้อที่หนึ่งการไหว้ครูซึ่งเป็นการไหว้ครูเกี่ยวกับเรื่องของมวยไทยเนี่ยมันจะเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของครูเข้ามาซึ่งมุสลิมทำไม่ได้นะครับมุสลิมให้เล่นกีฬาชกมวยได้ไหมชกมวยได้ออกกำลังกายแต่ถ้าชกมวยเพื่อที่จะต่อยกันบนเวทีก็ต้องหลีกเลี่ยงใบหน้าเพราะอิสลามห้ามต่อยใบหน้าห้ามชกใบหน้านี่นี่เป็นหะดีษชัดเจนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกำลังจะตอบคำถามเรื่องนี้ใน Facebook นะครับว่าห้ามต่อยตบใบหน้าตีใบหน้าที่ใบหน้าเพราะมันเป็นเส้นประสาทนะครับแล้วก็เกิดใบหน้าช้ำบวมเนี่ยใบหน้าเนี่ยมันเป็นเหมือนห้องรับแขกถ้าเปรียบกับบ้านเนี่ยก็คือห้องรับแขกอิสลามห้ามต่อยใบหน้านะห้ามตีใบหน้างั้นจะสังเกตว่าอาหรับเนี่ยเวลาเขาจะทะเลาะกันเขาจะไม่ตบอะไรใบหน้านะเขาจะตบแขนอะไรลัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะอิสลามห้ามตบตีใบหน้าฉะนั้นการชกมวยเราออกกำลังกายชกกับกระสอบทรายหรือชกเป้าเนี่ยได้ไม่เป็นไรนะเรื่องปกปิดเอาร้อนนี่ต้องปกปิดด้วยนะครับส่วนอาจารย์จะมาชกใบหน้านี่ไม่ได้นะนะครับส่วนการไหว้ครูนั้นไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับคุณเบิร์ตนะฮะคุณเบิร์ตสมจันทร์นะครับนี่เนี่ยชื่อนามสกุลนี่บ่งบอกเลยว่าอดีตไม่น่าจะใช่มุสลิมนะแต่ปรากฏว่าจริงอย่างนั้นเนี่ยคือคุณเบิร์ตบอกว่าผมเข้ารับอิสลามมา20กว่าปีแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นภาระเลยครับได้ละหมาดครบรู้สึกสบายทั้งกายวาจาใจทั้งกายและใจแม่ยกมือให้เลยนะครับ20ปีเนี่ยถือว่าเป็นมุสลิมสมบูรณ์ผมชอบประโยคนี้จังเลยนะครับว่าไม่เป็นภาระอะไรเลยครับฉะนั้นการที่เรานะครับเข้ามาเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับแล้วก็มีวิถีความเป็นมุสลิมแล้วก็ยึดมั่นในหลักการของอิสลามอย่างถ่องแท้พี่น้องครับมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่มาจะมงบอกนะครับให้เรานี่นะครับแล้วก่อนนะครับให้เรานี่เป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรเป็นผู้ที่ต้องลำบากนะพี่น้องคนถือศีลอดผมประทับใจพี่น้องที่มาเข้ารับอิสลามที่ลอฟฮานนะครับพอเขาเข้ารับอิสลามปั๊บเขาก็ถือศีลอดเลยพอวันรุ่งขึ้นเขาก็ถือศีลอดเลยนี่แสดงให้เห็นว่าไงครับก็แสดงให้เห็นว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมอะเนาะนะครับฐานะที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยทั้งที่เดิมไม่ใช่มุสลิมเลยนะครับพอมาเป็นมุอัลลัฟมาเป็นมุสลิมปั๊บเนี่ยเรานี่นะครับก็แสดงความศรัทธาออกมาในการถือศีลอดเนี่ยผมว่านี่คือการศรัทธาที่ยิ่งใหญ่แล้วมีความยอดเยี่ยมนะครับ
อย่าว่ากันนั้นเลยนะมุสลิมเดิมๆยังไม่ถือสินอดก็ยังมีอยู่เนาะอ่ะนะครับคนต่อมานะครับคุณเบิร์ดนะฮะคุณทำไมของผมกับทางนี้มันไม่ตรงกันนะครับได้ครับได้เดี๋ยวผมขออ่านคนนี้ก่อนเนาะคุณสุรเชษฐ์บุญอินนะครับบอกว่าผมเป็นพุทธเชื่อมั่นศรัทธาและยำเกรงต่ออัลลอฮ์ศึกษามาพอสมควรเดินในหนทางของอัลลอฮ์อยากทราบเมื่อถึงวันกิยามะห์ถ้าผมคิดว่าชีวิตไม่ขาดทุนในดุนยาอัลลอฮ์จะทดสอบผมอย่างไรบ้างครับต้องบอกคุณสุรเชษฐ์นะว่าคุณสุรเชษฐ์เป็นมาเป็นมุสลิมแล้วก็เป็นมุสลิมที่เข้มแข็งเป็นมุสลิมที่ยึดมั่นในแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ส่วนที่ถามที่บอกว่าเมื่อถึงวันกิยามะห์เนี่ยถ้าผมคิดว่าชีวิตไม่ขาดทุนในดุนยาอัลลอฮ์จะสอบสวนอย่างไรครับคำว่าชีวิตไม่ขาดทุนในดุนยาเนี่ยอันนั้นถูกต้องแล้วล่ะครับดุนยาเนี่ยเป็นโลกที่เรามาแสวงหาอามันก็คือภาคปฏิบัติเพื่อได้เป็นเสบียงให้เรานั้นได้มีความดีหนักในตาช่างด้านขวาของเราแล้วความดีของเราที่หนักในตาช่างเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นชีวิตบนโลกนี้นะครับไม่ขาดทุนแน่นอนให้ยึดมั่นอย่างนี้และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนเราด้วยความยุติธรรมว่าเราอยู่บนโลกดุนยาไม่ขาดทุนอยู่บนโลกดุนยาเก็บเกี่ยวความดีงามอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนเราในสิ่งที่เราทำบนโลกดุนยานี้ฉะนั้นทุกสิ่งที่เราทำมันไม่มีเรื่องไร้สาระอิสลามถือว่าทุกก้าวของมุมินทุกการเคลื่อนไหวของมุสลิมมันมีคุณค่าทั้งหมดมันมีเรื่องอิบาดะห์มันมีเรื่องของความเป็นศาสนาอยู่ในตัวมันมีเรื่องของภาคผลบุญที่เก็บเกี่ยวเอาไว้เพื่อให้ปรากฏตาช่างในวันกิยามะห์ตอนที่เรายืนอยู่ต่อหน้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอัลเลาะห์ก็จะสอบสวนไปตามที่เราได้ทำฉะนั้นดุนยานี้คุณสุรเชษฐ์ไม่ต้องวิตกกังวลทำตามที่คุณสุรเชษฐ์พูดนี่แหละครับอะไรก็ตามเป็นความดีเก็บเกี่ยวดุนยานี้ทำให้ดีที่สุดนะครับและมันไม่มีสิ่งใดที่เป็นขาดทุนเลยนะครับนะยะซากัลลอฮ์ขอบคุณมากๆนะครับพี่น้องถามมาฮะคุณชัยรัตน์ยอมินนะบอกว่าพุทธถามว่าอิสลามไม่กราบไหว้รูปปั้นที่สร้างขึ้นมาเองแต่ทำไมอิสลามจึงกราบไหว้สิ่งที่เป็นหินสี่เหลี่ยมสีดำในซาอุดีอันนี้ได้ตอบไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ว่าการสุญูดเราไม่ได้สุญูดต่อหินดำเพราะท่านอุมัรอิบนุคอตอบบอกแล้วว่าหินดำไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรแล้วก็ทำไมเราต้องไปสุญูดที่นั่นตรงนั้นคือทิศที่ทำให้มุสลิมทั่วโลกเนี่ยนะครับได้หันไปทางทิศเดียวกันถ้ามาดแม้นว่าไม่มีอาคารสีดำนะครับมาดแม้นว่าไม่มีอาคารสีดำมุสลิมแต่ละประเทศนะครับแต่ละมูเกมแต่ละชุมชนก็จะหันไปทางสเปสปะซึ่งมันไม่เป็นเอกภาพอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้มนุษย์มีเอกภาพในการเคารพอิบาดะห์พระองค์โดยหันไปยังทิศเดียวกันซึ่งทิศนั้นก็เป็นที่ตั้งของอาคารกะอ์บะห์ที่ตั้งอยู่ในมัสยิดฮารอมที่ประเทศซาอุดีอาระเบียให้เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ในการที่ทุกคนทำอิบาดะห์หรือกราบไหว้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทางทิศเดียวกันอย่างพร้อมเพียงกันแค่นั้นนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าทุกคนละหมาดสเปสปะในมัสยิดเดียวกันคนไปขวาคนก็ซ้ายภาพไม่สวยงามแน่นอนแล้วมันไม่มีความเป็นเอกภาพนี่มันมีความเป็นเอกภาพภายใต้การนำของผู้นำเพียงคนเดียวผู้นำบอกโค้งเราโค้งผู้นำบอกก้มเราก้มฉะนั้นไม่ใช่หินศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนซึ่งความเข้าใจนี้มาจากตำราบางเล่มที่แปลมาจากนักบูรพาคดีตะวันตกที่ใส่ร้ายป้ายสีอิสลามนั่นเองนะครับว่ามุสลิมนั้นได้กราบไหว้หินดำซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนตำราเหล่านี้ยังถูกสอนอยู่ตามมหาวิทยาลัยนะครับยังมีตำราแบบนี้ยังมีอยู่นะครับนะไหนล่ะTikTok ผมดูอันนี้แล้วกันเนาะนะครับโอ้พี่น้องเข้ามาเยอะมากนะครับวันนี้นะฮะผมจะขอเลือกคำถามที่
เป็นคำถามซึ่งเกี่ยวกับพุทธถามนะครับส่วนถ้าเป็นของมุสลิมเราๆเนี่ยขอเป็นวันหลังที่จะตอบให้กับทั่วไปนะคุณพิทักษ์เนี่ยไม่ใช่มุสลิมเดิมนะครับแกบอกว่าการปฏิบัติศาสนกิจของอิสลามไม่ยากลำบากเลยไม่ยากลำบากเลยครับอิสลามเป็นเรื่องง่ายๆถ้าเราแสวงหาความรู้จากคณาจารย์ทั้งหลายนะครับยะซักัลลอฮ์นะครับนะครับคุณแอนนาครับบอกว่าถ้าต้องเช็คแฮนด์กับผู้ชายเราผู้หญิงกรณีครับขันเช่นตบรางวัลนะครับเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นคำถามของมุสลิมเนาะหน่วยไว้ตอบวันหลังนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์รบกวนสอบถามค่ะเมื่ออาบน้ำอ่อนนี่ขอเป็นวันหลังนะครับ นะขอเป็นวันหลังเนาะขอให้เป็นคำถามเกี่ยวกับพี่น้องที่เป็นคำถามของพี่น้องชาวพุทธที่ถามเรามาเนาะนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวส่วนคำถามอื่นๆเนี่ยที่เป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับของเราเองเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะตอบให้วันหลังนะครับนะครับอันนี้ก็ยังเป็นของมุสลิมอยู่เนาะเคยเจอกับตัวเองในวันไหว้ครูโรงเรียนระดับมัธยมชื่อจังหวัดทางภาคใต้ดีแล้วครับที่ไม่บอกนักเรียนมุสลิมไม่ได้เข้าไปแสดงการเคารพครูเหมือนนักเรียนไทยพุทธผมเป็นมุสลิมถามนักเรียนมุสลิมว่าทำไมไม่เข้าเขาบอกว่าเดี๋ยวว่าถามครูว่าทำไมครูตอบว่าไม่รู้ไม่มีใครบริหารจัดการเรื่องนี้ผมไม่มีอำนาจหน้าที่ใดๆในโรงเรียนนี้แต่แอบมีแนวคิดที่อยากให้ปรับปรุงการอยู่ร่วมกันในวันไหว้ครูของโรงเรียนอาจารย์อ่านคำบอกเล่าเชิงขอแนวปฏิบัติอาจารย์จะส่งเสริมช่วยเหลือได้อย่างไรในวันสำคัญไหว้ครูของนักเรียนผมอึดอัดผมต้องการสว่างในเรื่องนี้อันนี้เนี่ยน่าจะตรงประเด็นที่สุดนะครับไม่ได้ยากอะไรนี่ครับผมเองก็เคยถูกเชิญไปในวันไหว้ครูโดยที่ไปอบรมเด็กมุสลิมส่วนเด็กต่างศาสนิกนะครับศาสนาพุทธเขาก็จะมีพระมาอบรมนะครับหรือว่ามีพิธีกรรมของเขานะครับในการไหว้ครูแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอเราอบรมเสร็จเรียบร้อยไปปั๊บทางนู้นก็เสร็จพิธีกรรมเขาก็ไปรวมกันแล้วก็การเราก็สอนเด็กนักเรียนว่าเด็กมุสลิมว่าครูเราต้องเคารพเขาให้ความรู้แก่เรานะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นการที่เราต้องมีความอามานะที่เราจะต้องให้เกียรติครูแม้ว่าเขาจะเป็นไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่เขาให้ความรู้แก่เราความรู้ของโลกดุนยาเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องเราเนี่ยหลงทางคนชี้ทางให้เราไปถูกเนี่ยเรายังต้องขอบคุณเขาเลยแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่ทำให้เราอ่านออกเขียนได้คนที่ทำให้เราบวกเลขเป็นคนที่ทำให้เรารู้ภาษาอังกฤษคนที่ทำให้เรารู้วิชาสังคมรู้เรื่องต่างๆในสังคมโลกต่างๆเหล่านี้นั่นเราต้องขอบคุณนะครับฉะนั้นเราก็เลยต้องอบรมเด็กของเราว่าหลังจากนี้เราก็ต้องไปให้เกียรติครูนะครับเราไม่ได้ให้เกียรติครูเฉพาะวันไหว้ครูแต่เพียงแต่ว่าที่เราร่วมพิธีกรรมไม่ได้มันมีเป็นพิธีกรรมทางด้านศาสนาละกุมดีนุกุมวะลียะดีนต่างคนต่างทำไงล่ะครับแค่นี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็ต้องมีคนไปปฏิบัติคนไปจัดการด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยให้ครูทางศาสนาพุทธเนี่ยเขาจัดการเองอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็เขาเองก็งงว่าทำไมถึงร่วมกันไม่ได้นู่นนั่นนี่นั่นนะก็อยากจะอธิบายเรื่องเหล่านี้นะครับให้กับพี่น้องได้เกิดความเข้าใจและพี่น้องก็ไปบอกกับเขานะครับนะแล้วก็พยายามสร้างความเข้าใจแล้วก็ด้วยกับความอ่อนโยนนะครับเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้แล้วก็ฉันกัลยาณมิตรแล้วก็อยู่บนสังคมนี้อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยนี่คือสังคมของเราและอิสลามก็สอนอย่างนั้นจริงๆนะครับเอาละครับพี่น้องก็คงได้เวลาแล้วเนาะ
นะครับแล้วก็นะพี่น้องก็บอกว่าใช่ค่ะต้องเรียนรู้ถ้าเราไม่รู้ก็ต้องถามผู้รู้นะครับโอ้นะพี่น้องก็แหมเข้ามาเยอะเลยนี่ผมไม่รู้ว่า iPad ผมเป็นอะไรนะนะก็นะก็ iPad น่าจะชราภาพแล้วนะฮะอ่ะนี่นะครับก็พี่น้องก็ทักทายเข้ามาก็ไม่มีโอกาสได้อ่านนะครับวันนี้พี่น้องเข้ามากันเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็มีพี่น้องถามบอกว่าอาจารย์แล้วจะมีภาค2มั้ยอินชาอัลเลาะห์ก็จะมีถ้ามีคำถามของพี่น้องชาวพุทธเนี่ยนะครับเราก็จะตอบคำถามให้นะครับแล้วก็จะเป็นภาค2ภาค3ภาค4ไม่เป็นไรถ้าหากว่าคำถามเหล่านี้จะเป็นคุณูปการแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับมุสลิมที่จะนำคำตอบนี้ไปให้กับเพื่อนของเราที่เป็นต่างศาสนิกแล้วก็อาจจะเป็นคุณูปการให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่เข้ามาฟังก็จะได้คำตอบนะครับอย่างถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใสกระจ่างเท่ากับการได้พูดคุยกันตัวต่อตัวก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดก็บรรเทาความไม่รู้ได้นะครับก็อย่าสักกันล้อมากๆนะครับพี่น้องให้เข้ากันมาเอาละครับก็คงได้แค่นี้เนาะนะครับแล้วก็เราอยู่กันเกือบชั่วโมงครึ่งนะครับนะ นะดีใจทุกครั้งนะครับนะนะดีใจทุกครั้งที่ได้มาไลฟ์สดแล้วพี่น้องก็นี่ฮะเข้ามาฟังกันแล้วก็นำไปแชร์กันแล้วก็ตอนหลังนี้ต้องขอขอบคุณทางทีมของกลุ่มอันธรรมนะครับกลุ่มอันธรรมกรุ๊ปนะฮะนะก็มีบังดาวูดนะครับที่ช่วยนะตัดต่อแล้วก็อัพลง YouTube เพื่อให้พี่น้องได้เกิดประโยชน์มากกว่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสก็ได้มาพูดคุยวันนี้กับพี่น้องนะครับก็วันนี้ไม่เพียงแค่นี้ครับนะจากลากันด้วยคนที่กำลังดูเราอยู่เยอะทีเดียวไม่เป็นไร เราจะได้เจอกันน้อยๆนะฮะเจอกันน้อยๆแต่เจอกันบ่อยๆดีกว่าเจอกันนานๆแล้วพี่น้องไม่คิดถึงกันนะครับก็ขอดุอาให้กันแล้วก็สังคมวันนี้เป็นสังคมที่ยังมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นสังคมที่ยังมีความรักกันอยู่อย่างมากมายจากภารกิจที่13ชีวิตออกจากถ้ำนี้บ่งบอกว่าสังคมเรายังมีอะไรดีๆเยอะยังมีความรักความห่วงใยความเอ็นดูความเมตตาซึ่งกันและกันแบบนี้เราหาไม่ได้จากที่อื่นแน่นอนในชาลอถ้าสังคมมุสลิมนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นบทเรียนแล้วก็นำมาใช้ในสังคมของเราว่าสังคมของเราต้องมีความรักกันมากๆช่วยเหลือกันมากๆส่งเสริมกันมากๆช่วยกันดะวะกันมากๆช่วยกันสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องต่างศาสนามากๆสังคมเราจะน่าอยู่มากกว่านี้นะอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้ผมคงไว้เพียงแค่นี้วะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์